ไม่โบอยู่นู่น 50% นะครับผมครับพอมาสะสมก็5ครับระหว่างนี้พร้อมไหมครับผมระหว่างใส่ไปแล้วล็อกกับเบอร์สปริงกันผมล็อกชี้ตาเลือกที่จะปรับโหมดไปโหมดหุ่นซ้ายจะขย่าวทำเมื่อปล่อยลูกทำเมื่อปล่อยลูกเบอร์สปริงกันนั้นสามารถปรับได้ถึง2โหมดเลยทีเดียวเชียว3 2 1โอ้โหชื่อนะลงสู่สนามอย่างดูเดือดด้วยตอนนี้ผมล็อกแล้วล็อกแล้วไล่โจมตีอย่างดูเดือดที่ฆ่าจากสายตาหน้าทั่วไปส่วนของเวอร์สปริงกัดนี้เรียกได้ว่าเป็นตัวที่สามารถล็อกแรงกระแทกได้และเข้าทั้งปรับเป็นหมุนสายทำให้การโจมตีของแรงล็อกนั้นตอนนี้ไม่เข้าเลยและตอนนี้วัดที่สเตมิน่าไปและผลเป็นของเรียบร้อยแล้วเป็นฝั่งล็อกเวอร์สปริงกัดของน้องชีต้าได้ไป1-0คะแนนเข้าสู่เบเบ้ลูกที่2ครับระหว่างตัวของเทมเพสโซลมอนกับเทมเพสชีสเตอร์ขอคะแนนให้ทางในน้องชีต้าให้เสียงน้องชีต้าหน่อยเร็วผู้พร้อมแล้วก็เลดี้เซ็ต3 2 1โอ้โหชุดต้องตรงสนามของเดียวตอนนี้ฝั่งของตัวที่วิ่งอยู่ในน้ำเงินนั้นของใครเอ่ยของน้องชีต้าของน้องชีต้าครับเป็นฝั่งนั้นเป็นของน้องไอจิ๋วเรียกได้ว่าตอนนี้ดูเดือดมากครับเจอน้องชีต้านั้นอยู่1-0จนรอบนี้นะครับทีมของเรานั้นจะตีขึ้นมาเป็น1เท่าได้หรือไม่หรือผลจะเป็นอย่างไรและตอนนี้ต้องพูดเรื่องวัดที่เต็มหน้าไปเพราะว่าแหล่งของนั้นเริ่มดิบวิ่งแล้วครับโดยฝั่งของตนเป็นทองครับเริ่มสะโบไปก่อนครับเริ่มฝั่งสีน้ำเงินและตอนนี้ผลเป็นของเรียบร้อยครับผมเป็นฝั่งน้องชิปป้าได้ไป2-0คะแนนน้องคิวครับอย่ามองตัวครับใครให้กำลังใจน้องคิวขอเสียงหน่อยเร็วโอเคครับและตอนนี้ฝั่งน้องคิวได้ไปโดยสุดท้ายสุดถ้าอยู่ก็กินได้อยู่กินได้ตัวเกียร์ลองดูแล้วตัวของขี่ขี่ย้อนครับผมแต่ตอนนี้ฝั่งของน้องไอคิวก็ปรับโมเสกเที่ยวแล้วถ้าพูดพร้อมแล้วก็เลดี้เซ็ต3 2 1โอ้โหชุดต้องสู่สนามผมแล้วตอนนี้ฝั่งของตัวโรสปิก้านั้นเริ่มไล่โจมตีก่อนซึ่งฝั่งโรสปิก้านั้นในฝั่งของน้องไอคิวโรสปิก้าตอนนี้นั้นเข้าสู่จุดศูนย์กลางทั้งเซฟเซ็นเตอร์เรียบร้อยแล้วส่วนฝั่งของน้องชีต้านี่เรียกว่ากำลังไล่จบเป็นเรื่องเร็วแล้วผมตรงนี้แต่ตอนนี้เหมือนผลจะออกมาแล้วแล้วเป็นฝั่งของน้องไอคิวได้ไป1-0คะแนนไปใส่ใจจนได้ครับผมคนต่อสู่เบเบ้ลูกพี่ระหว่างตัวของจักเม้นกับตัวทั้งคู่พร้อมแล้วก็เลดี้เซ็ต3 2โอ้โหชูแล้วลงสู่สนามครับผมโดยตัวฝั่งของตัวนักเล่นต้องมีความสามารถคือตัวเลเยอร์ของเขานั้นจะเป็นยาทำให้เกิดการโจมตีที่รุนแรงนั่นเองส่วนอีกฝั่งที่เรียกว่าดีดีที่น้ำหนักตัวและขนาดนะทำให้ตัวเขานั้นสามารถโจมตีด้วยที่มากแข็งอย่างรุนแรงนั่นเองแล้วเรียบร้อยครับผมเสมอครับผมขออีกครั้งหนึ่งเรียกว่าข้าวของพิฆาตเลยทีเดียวเชียวนะครับและตอนนี้ทั้งคู่เข้าพร้อมแล้วก็เลดี้เซ็ต3 2 1โอ้ชูแล้วลงสู่สนามครับผมเรียบร้อยครับผมเป็นฝั่งของน้องชิปป้าเข้าแล้วโอ้โหเหนื่อยแล้วอ่ะโอเคครับหลังจากจบผู้นำคู่ถัดไปครับระหว่างน้องเชนเจอกับน้องมูนระหว่างนี้ก็ให้พี่แอ๊ดตรวจสอบและอินเดียเด็กทำให้เรียบร้อยนะครับโดยแน่นอนครับวันนี้กับเด็กของเรานะก็มีสินค้าลดราคาถึงมากมายถ้าสนใจก็ไปจับจองได้มีตัวพิเศษอีกมากมายที่โอ้โหเรียกว่าระหว่างไทยทั้งคู่พร้อมไหมครับค่ะพร้อมแล้วก็เลยที่เซ็ต3 2 1โอ้โหชุดลงสู่สนามของระหว่างตัวของโวลสปิก้าสปิก้านั้นผมจะเป็นตัวของเลดเทนยอสซึ่งฝั่งนั้นเป็นสายโจมตีอีกฝั่งนั้นเป็นสายบาลานซ์เรียกได้ว่าตอนนี้ผมไม่สามารถคาดเดาได้แล้วแต่ว่าผมว่าฝั่งของโวลกินรถนั้นไปก่อนและเรียบร้อยครับเป็นฝั่งของน้องเฉียดได้ไป1-0ไม่ได้คะแนนไงลูก
ับแถวเราและออกแดงและคะแนนนี้เป็นของเรียบร้อยครับเป็นฝั่งน้องวุ้นได้ไป1เท่าเข้าสู่เบเดลลูกที่3ระหว่างตัวของเคมเคสแพ้ไปเจนแคสยูเรนัสกับเคมเพสมิเตอร์แล้วผมต่างคู่ฟองแล้วก็คุณเบลลี่ทีมดูเขาชูเห็นไหมตัวนี้ว่าโอ้โหเชื่อมลงสู่สนามครับผมที่กดการแข่งขันของเราที่ได้ออกมาแต่ที่หน้าของเรานะมีการแข่งขันจีสองอย่างแน่นอนสำหรับคนที่ลงทะเบียนไว้ก็ห้ามพลาดนะครับเพราะว่างานนี้เราจัดเต็มกันอย่างมากจริงๆนะครับผมและตอนนี้มาดูที่การสนามของเราดีกว่ามาดูที่เป็นฝั่งของตัวเจมส์เบสลูซิเฟอร์นะเหมือนกับว่าจะเริ่มออกแล้วก็โดนกดหัวนะส่วนฝั่งนั้นก็ตามมาแล้วแล้วเป็นนี่ครับตอนนี้เป็นฝั่งของตัวยูเรนัสแล้วกำลังจะออกแล้วก็ตามด้วยฝั่งลูซิเฟอร์และคะแนนนี้เป็นของเรียบร้อยครับเป็นฝั่งของน้องเชนได้ไป2ต่อ1คะแนนเข้าสู่เบเบลูกที่4โดยระหว่างรอบนี้จะเป็นระหว่างเพอร์เฟคฟินิกซ์กับฝั่งของไซโคนและไซโคนร็อกเดอะวอร์ซึ่งทั้งคู่พร้อมแล้วก็เช็คเบเบให้เรียบร้อยจุดที่ดีมากแอปเปิ้ลเลดี้เซต3 2 1โอ้โหชุดต้องสู้สนามอย่างรุนแรงแล้วโดนตัดสองตัวและนักร้องนั้นรีบก่อนนะจะทำให้เขานั้นหลุดต่ำแล้วไม่เรียบร้อยนะก็เรียบร้อยจากฝั่งของตัวไซโคนนักร้องเข้ามาสู่ตัวกลุ่มกลางนะครับและฝั่งของฟินิกซ์ก็ยังคงชิวๆอยู่ตรงกลางนะอย่างดุเดือดและตอนนี้คู่เล่นประทะกับหลังจากที่ลอยคอและก่อคอยนานเรียกว่ากำลังดูเชฟกันอยู่แล้วเข้ามาแท้อีกครั้งนะโอ้โหสิ่งที่เก่ามากเลยนะครับและตอนนี้เรียบร้อยผลออกมาแล้วเป็นฝั่งของน้องเชฟผู้เข้าที่มาแข่งขันด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวต่อไปนะจะเป็นจุดชิมแล้วขอตบมือกับพี่เน็ตด้วยครับผมพี่เน็ตถึงท่านขาชาคราวนี้นะครับมาดูก่อนนะครับว่าชิ้นที่3นะครับชิ้นที่3เป็นการรับเชิญระหว่างน็อกมุดรับเชิญกับน็อกไฮเชลขอนี้นะแจ็คไทยต่อจากเมื่อก่อนนะครับอายุน้อยนะอายุน้อยเล็กกว่าเก่าหน่อยมาลุ้นกันนะครับมาลุ้นกันนะครับวันที่ทำงานได้ไหมเนี่ยทำงานมาลุ้นกันว่าคู่นี้นะครับใครที่จะได้เป็นเจ้าของเบรไลท์ออนเชอร์สีทองแดงระหว่างน้องไอคิวหรือน้องวุ้นตอนนี้นะครับทั้งคู่นะเรียกว่าจับแดกกันอย่างจริงด้วยตัวจริงและไม่มีใครยอมใครกันเลยทีเดียวค่ะมาดูกันนะครับว่าลูกที่เดิมนี้เป็นการแบทเทิลระหว่างโชเบ้เอาละครับโวสปิกันปะทะกับไซโคและนาลุก3 2 1โกชุดโอ้โหเอาละครับโวสนาช่วยใช่ไหมลงหรือเปล่าไม่ลงโอเคค่ะส่วนครั้งที่2ลูกที่1พร้อมแล้วเลมี่เซฟ3 2 1ตัวชุดเป็นการชุดครั้งที่2และยังคงเป็นและการลุกโอ้ยได้ยินมาโอ้ว่าพินิจการคะแนนแรกตัวเป็นของของไปด้วยน้องไอคิวน้องไอคิว2คะแนนลูกที่2ค่ะโอเคค่ะเลดเฮลิคอร์ดปะทะกับตัวเอ็มเคสพร้อมแล้วเลมี่เซ็ต3 2 1ตัวชุดนี่มันก็แปลกๆจะไม่ย้ำโอเคค่ะชุดที่2ลูกที่2พร้อมแล้วไม่เป็นไรเลมี่เซ็ต3 2 1ตัวชุดโอ้ยเรียกได้ว่าชุดที่โอ้โหไม่ได้ค่ะและคะแนนนี้เป็นของน้องมุตติสมุทรสองเท่าบอกเลยว่าเอาละไม่รู้ลูกไม่รู้มังลูกมังบอกเลยนะเชียร์ทั้งสองคนกันจากเมามันแล้วเราลูกตัดสินระหว่างเชมเปสปะทะกับโบสปิกันแล้วเราลูกตัดสินเลยสิบ3 2 1โอ้ชุดไปแล้วนะครับด้วยลูกตัดสินนะครับบอกเลยว่ากรรมการที่หยุดนะครับตาเองแน่นอนเลยทีเดียวกันกับเบเบ้ลูกตัดสินลูกนี้ระหว่างโอ้โหสปิการของฝั่งน้องไอจูและเซนเซสของฝั่งน้อง
น้องลูกค่ะอยู่ที่2ต่อ2คะแนนและลูกนี้จะเป็นของใครเป็นของเสมอใจหรือไม่แล้วเป็นของใครกันแน่และเสมอใจค่ะน้องเสมอใจวิ่งพุ่งพรวดเข้ามาเลยครับพี่นัทขอบคุณค่ะลูกที่2ลูกตัดสินเลย3 2 1ตัวชุดและชุดจากออนชอยส์ที่เจ๋งเลยนะครับบอกเลยว่าจบมาจากหน้าตัดสินอย่างแน่นอนนะคะออนชอยส์เสมอเกินกันสำหรับวันนี้นะครับบอกเลยนะครับว่าขอรางวัลเอ็กซ์คลูซีฟเลยทีเดียวค่ะกับเบย์ไลท์วอเชอร์สีทองสีเงินและสีทองแดงและเป็นอย่างไรใครจะได้คะแนนนี้เป็นของน้องไอคิวได้ที่ไหนกันเลยคราวนี้นะครับมาดูคู่ชิงชนะเลิศกันดีกว่าน้องชีต้าโอเคมอสเช่ versus Cheetah เดี๋ยวเรามีพิธีสาวสวยนะครับมอบของรางวัลให้กับเกเธอร์ด้วยลูกที่หนึ่งโชว์เบย์ค่ะไดเวอร์ด้วยเล่นล้อมชนะประทับกับเทมเพสเทมเพสดูสีเฟอร์ใช่ไหมครับโอเคลูกที่หนึ่งพร้อมแล้วสาวเอาสาวเอาเดี๋ยวเรียนสุด3 2 1 go shoot แล้วลูกที่1ค่ะโอ้โหโอ้โหค่ะโอ้โหไม่ติดค่ะและแรกโปรเป็นของน้องเจน2คะแนนจัดไปเบเป็นลูกที่2โชว์เบเลยนะจ๊ะโอ้สมิธกันทั้งคู่ค่ะจับหลักหนึ่งไม่กลับกับหลักหันเลยด่วนไม่กลับก็ได้กลับไม่กลับก็แล้วแต่นะก็ทำเป็นเนียนก็แก้ก็แก้ไปนะคะลูกที่สองพร้อมแล้วระหว่างโอสปิกันทั้งคู่ของน้องเชนหมุนขวาของน้องชีต้าหมุนซ้าย Ready set 3 2 1 go shoot ชุดยาปอนช้อยนะเปรียบเสมือนว่านามในวันพอดีนะคะจดจากราชสิงห์เอกแม่ช้อยอย่างบอกนะครับเอาละกันนะคะแนนนี้เป็นคะแนนของใครหรือไม่เสมอใจชุดที่สองลูกที่สองพร้อมเทปตัว Ready set 3 2 1 go shoot ได้เมื่อแล้วก็ได้น้องพัฒนาแล้วนะคะยังโชว์ก่อนช้อยเป็นแม่ช้อยจังหวัดภูเก่านะครับมาจากกันไรและกันวิกฤตเผอไหมของใครคะแล้วเป็นน้องชีต้าเดินกระแดนคิวคิวขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้กับผู้เล่นจ้าโอ้เสียงนี่ดังไปถึงนครปฐมเลยดังมากอ่ะลูกที่สามโอเคเลนมาท้ากับตัวเทมเพสพร้อมกันนะคะเจ้านะให้หมอพร้อมแล้วนะครับพร้อมแล้วเนาะที่ให้การสลองกับเราเลยนะเจ้า Ready set 3 2 1 go shoot ไปด้วยลูกที่3นะครับโอ้โหเรียกได้ว่าลูกนี้ชวนกันอย่างดุเดือดเลยจริงๆอ่ะกับระหว่างเพชรของฝั่งน้องอะไรนะน้องชิต้าใช่ไหมชิต้าใช่ไหมโอเคน้องเจนใช้เป็นเลนฉะนั้นเฮ้ยไม่ใช่เลนของน้องชิต้าเพชรของน้องเจนโอเคค่ะแล้วคะแนนที่ตรงเป็นของโอเคค่ะโดมิโน่ได้แก่น้องเชนกุ้งมาแล้วนะคะนะคนนี้ผู้ที่จะมอบของรางวัลนะครับที่มาแล้วมาเลยค่ะเชิญเลยค่ะวันนี้นะครับวันนี้ได้รับเกียรติจากคุณผู้จัดการแสนสวยและเป็นผู้มอบของรางวัลด้วยนะปิดไฟแต่ถ้าเราได้เป็นเบลไลท์วอเชอร์ของพ่อพ่อให้เขาเพิ่มเดี๋ยวต้องให้ดีกว่าสุดด้วยนะต้องดีต้านแน่นะครับที่สองได้แก่น้องชีต้ากับเจ้าเบลไลท์วอเชอร์สี
ชิญค่ะเชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะถ่ายรูปเป็นที่ระลึกได้ด้วยนะคะถ่ายรูปเป็นที่ระลึกวันนี้ที่ทางหน้ามาเนี่ยนะคะทำให้มีความสุขด้วยนะคะไปคุณสองนี่ค่ะตอนนี้ค่ะตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ได้ตรงนี้มากค่ะไปยืนกับพี่แนทไปยืนกับพี่แนทก็ได้เชิญได้ค่ะมาเลยค่ะคนที่นี่ยืนได้กับพี่แนทก็ได้ใครไม่เคยยืนได้กับพี่แนทนะคะมาเลยค่ะมาเลยค่ะทุกคนเลยไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวพี่แนทฉีดยาครบ3เข็มนะคะมัธยัสถ์โอเคค่ะพร้อมไปที่กล้องแล้ววันนี้สื่อมวลชนเรามาหลายสำนักพี่แนทจะนับ1 2 3แล้วก็นะคะเย้พร้อมแล้ว1 2 3เย้นะคะนั่งให้มีความสุขแบบนี้นะคะพักไว้พักไว้โอเคก็ไหนต่อหลายสำนักเคยเจอสำนักเคยสำนักชื่อนะคะเอาละค่ะเรียบร้อยวันนี้ขอแจ้งเข้ามาอีกครั้งหนึ่งค่ะขอบคุณนะคะว่าสำนักงานพรุ่งนี้นะคะลูกโอเพ่นลูกโอเพ่นไว้ร่วมเป็นในวันนี้ค่ะวันนี้จะต้องขอขอบคุณและขอบคุณที่ทำงานแข่งสวยและที่เป็นมาพบกันให้กับบรรยากาศนะครับขอบคุณและขอบคุณกับทั้งหมดขอบคุณทุกท่านที่มาแล้วในวันนี้แล้วก็ขอบคุณ